ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาพบกันอีกครั้งเช่นเคยสวัสดีคุณจิตเรนสวัสดีครับพี่หมีวันนี้นะคะหลังจากที่จบเรื่องพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสไปแล้วจริงๆหนังสือในชุด The Wizards of Oz เนี่ยมันมีเยอะนะมีหลายเล่มค่ะมีหลายเล่มเลยทีเดียวนะคะผลงานของแอลฟรังค์โบมแต่ก็อย่างที่บอกว่าสำนักพิมพ์เรือนปัญญาซึ่งเป็นเจ้าใหญ่ที่จัดพิมพ์เนี่ยปัจจุบันนี้เขาก็ไม่ได้ทำแล้วครับก็พยายามตามหานะคะได้เรื่องนี้มาค่ะโดโรธีกับออสมาแห่งออสโดโรธีกับออสมาแห่งออสโดโรธีเนี่ยเรารู้จักครับแต่ออสมาเราไม่เคยรู้จักใครเรารู้จักแต่พ่อมดออสใช่ไหมใช่ครับแห่งออสดินแดนแห่งออสโอเคเราก็เคยไปมาแล้ววงเล็บไปกับตัวหนังสือนะคะครับเล่มนี้เขาบอกว่าเป็นการผจญภัยของเจ้าหญิงออสมาแห่งออสกับโดโรธีเกลแห่งแคนซัสแม่ไก่สีเหลืองหุ่นไล่กาชายตัดไม้ดีบุกติ๊กตอกสิงโตกล้าหาญแล้วก็มีเสือหิวโหยโอ้ทำไมสมาชิกมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและคนดีอื่นๆซึ่งมากมายเกินกว่าจะนำมากล่าวถึงได้หมดครับบันทึกอย่างเที่ยงตรงโดยแอลฟรังค์โบมผู้ประพันธ์พ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสและหนังสือชุดออสอื่นๆอีก13เรื่องนะคะเล่มนี้แปลและเรียบเรียงโดยน้ำค้างค่ะใช้นามปากกาว่าน้ำค้างนะคะครับตั้งแต่ปี2549ซึ่งเป็นงานพิมพ์ครั้งแรกนะคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่โดโรธีกลับไปอยู่ที่บ้านกับป้าเอ็มนะแล้วก็คุณลุงไปอยู่กับคุณลุงคุณป้าเรียบร้อยแล้วแสดงว่าต้องมีเหตุที่ทำให้ต้องกลับมาที่ออสอีกครั้งหนึ่งต้องฟังดูนะคะว่าจะกลับมาที่ดินแดนแห่งออสอีกครั้งหนึ่งได้อย่างไรนะคะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะผจญภัยไปกับโดโรธีอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากที่โดโรธีเนี่ยได้กลับบ้านที่แคนซัสได้ไปเจอกับป้ากับลุงได้ไปอยู่ที่บ้านที่เธอคุ้นเคยการเดินทางครั้งใหม่ของเด็กหญิงเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะและการเดินทางครั้งใหม่แห่งครั้งนี้เนี่ยจะสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจขนาดไหนต้องติดตามฟังค่ะกับหนังสือที่ชื่อว่าโดโรธีกับออสมาแห่งออสถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะดีใจไหมครับเนี่ยได้ขับไปในดินแดนที่เราพยายามจะออกมาเพื่อที่จะกลับบ้านครับแต่พอไปก็อาจจะคิดถึงก็ได้นะเป็นไปได้แต่อยากไปแบบสงบสุขมากกว่าแบบมีปัญหานะครับพี่งั้นเดี๋ยวก็ต้องลองฟังนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยจะไปแบบสงบสุขหรือไปแบบมีปัญหาหรือว่าอาจจะรวมกันทั้งสองอย่างถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะกับตอนแรกค่ะจากหนังสือโดโรธีกับออสมาแห่งออสลมพัดแรงจัดจนน้ำในมหาสมุทรกระเพื่อมเป็นระลอกคลื่นลมดันยอดคลื่นเล็กๆให้กลายเป็นคลื่นลูกใหญ่แล้วก็ช้อนคลื่นเหล่านั้นขึ้นไปสูงจนกลายเป็นคลื่นยักษ์แล้วเจ้าคลื่นยักษ์ก็ม้วนตัวสูงลิ่วอย่างน่ากลัวสูงกว่าหลังคาบ้านซะอีกคลื่นบางลูกม้วนตัวขึ้นไปสูงเกินยอดไม้จนดูราวกับเป็นเทือกเขาและเบื้องน้ำระหว่างคลื่นยักษ์เหล่านั้นก็ดูเหมือนกับเป็นก้นเหวลึกน้ำที่ถูกซัดและกระแทกกันเสียงสนั่นเพราะแรงลมที่กำลังโหมกระหน่ำอย่างบ้าคลั่งนี้ทำให้เกิดพายุใหญ่และพายุในมหาสมุทรก็รุนแรงขนาดสาหัสและทำลายล้างได้ทีเดียวในขณะที่ลมเริ่มพัดนั้นมีเรือโดยสารลำหนึ่งกำลังแล่นออกทะเลไปไกลแล้วและขณะที่คลื่นเริ่มจะโยนตัวไปมา
และก่อตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนั้นเรือก็ถูกคลื่นซัดโครงเครงขึ้นขึ้นลงลงเอียงไปเอียงมาข้างโน้นทีข้างนี้ทีแล้วก็ถูกซัดกระแทกจนหมุนคว้างบรรดาลูกเรือต้องทลาเข้าไปเกาะเชือกและบันไดลิงเอาไว้แน่นๆเพื่อไม่ให้ลมกระชากลอยไปหรือว่าอาจจะหัวขมำตกทะเลได้ในขณะที่บนท้องฟ้าก็มีเมฆหนาทึบราวกับกลางคืนซึ่งทำให้พายุนั้นดูน่าสะพึงกลัวหนักขึ้นไปอีกแต่กัปตันเรือไม่กลัวเลยเขาเคยเผชิญพายุมานักต่อนักแล้วก็สามารถนำเรือฝ่ามาได้อย่างปลอดภัยด้วยแต่ถึงกระนั้นเขาก็รู้ว่าบรรดาผู้โดยสารจะตกอยู่ในอันตรายได้หากยังอยู่บนดาดฟ้าเขาก็เลยให้ทุกคนลงไปอยู่ในเคบินแล้วก็บอกให้อยู่ในนั้นจนกว่าพายุจะสงบให้ทำใจดีๆเข้าไว้ไม่ต้องกลัวแล้วทุกอย่างก็จะเรียบร้อยดีในบรรดาผู้โดยสารเหล่านั้นมีเด็กหญิงเล็กๆชาวแคนซัสคนหนึ่งชื่อโดโรธีเกลโดโรธีกำลังไปออสเตรเลียกับคุณลุงเฮนรี่ไปเยี่ยมญาติที่ยังไม่เคยพบกันเลยคุณลุงเฮนรี่สุขภาพไม่ค่อยดีนักก็อย่างที่รู้กันอยู่เพราะว่างานทำไร่ที่แคนซัสค่อนข้างหนักทำเอาสุขภาพลุงนี่ย่ำแย่อ่อนแอแล้วก็ขี้วิตกกังวลด้วยลุงเฮนรี่ก็เลยให้ป้าเอ็มอยู่บ้านคอยดูแลไร่กับคนงานในไร่ตอนที่คุณลุงเดินทางไกลไปออสเตรเลียเพื่อเยี่ยมญาติแล้วก็พักผ่อนสักหน่อยในส่วนของโดโรธีนั้นเธออยากจะไปกับลุงและคุณลุงเฮนรี่ก็คิดว่าโดโรธีน่าจะเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีแล้วก็คอยช่วยให้เขาเบิกบานได้เขาก็เลยตัดสินใจพาเด็กหญิงมาด้วยเด็กหญิงเป็นนักเดินทางที่มีประสบการณ์ดีทีเดียวเพราะว่าครั้งหนึ่งเธอเคยถูกพายุไซโครนหอบไปไกลจากบ้านจนถึงดินแดนอัศจรรย์แห่งออสซึ่งเธอก็ได้ผจญภัยอย่างสนุกสนานมากมายในดินแดนประหลาดแห่งนั้นก่อนที่จะกลับมายังแคนซัสได้โดโรธีจึงไม่ใช่เด็กขี้ตกใจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและเมื่อลมเริ่มจะครวญครางหวีดวิวคลื่นเริ่มจะซัดกระหน่ำแม่หนูน้อยก็ไม่ได้ตระหนกตกใจกับเสียงอึกทึกครึกโครมนั้นสักนิดโดโรธีบอกกับคุณลุงเฮนรี่และผู้โดยสารอื่นๆว่าคุณลุงคะพวกเราต้องอยู่ในเคบินนี้แน่นอนค่ะพวกเราต้องอยู่เงียบๆนะคะจนกว่าพายุจะสงบเพราะกัปตันบอกว่าถ้าขึ้นไปอยู่บนดาดฟ้าเราอาจจะถูกกวาดตกทะเลก็ได้แน่นอนว่าไม่มีใครอยากเสี่ยงกับอุบัติเหตุแบบนั้นดังนั้นผู้โดยสารทุกคนก็เลยนั่งเบียดกันอยู่ในเคบินมืดๆคอยฟังเสียงหวีดวิวของพายุและเสียงเสียดสีเอี๊ยดอาดของเสากระโดงเรือกับโซ่และเชือกที่ผูกใบเรือทุกคนต่างพยายามที่จะไม่ให้ตัวไปกระทบกระแทกกันตอนที่เรือกำลังเอียงไปเอียงมาโดโรธีเกือบจะหลับแล้วปรากฏว่าอยู่ๆเธอก็ต้องตาสว่างตกใจที่ไม่เห็นคุณลุงเฮนรี่เธอนึกไม่ออกว่าคุณลุงหายไปไหนลุงยิ่งไม่ค่อยจะแข็งแรงอยู่ด้วยโดโรธีเริ่มจะเป็นห่วงแล้วก็กลัวว่าลุงเฮนรี่อาจจะเผลอขึ้นไปบนดาดฟ้าเรือซึ่งจะต้องเป็นอันตรายร้ายแรงหากไม่รีบกลับลงมาอันที่จริงลุงเฮนรี่เข้าไปนอนในที่นอนเล็กๆในเรือแล้วแต่ว่าโดโรธีไม่รู้เธอจำได้แต่เพียงว่าป้าเอ็มสั่งนักสั่งหนาให้คอยดูแลคุณลุงให้ดีดังนั้นโดโรธีก็เลยตัดสินใจขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่อตามหาคุณลุงทั้งที่ตอนนี้พายุกำลังเลวร้ายหนักขึ้นและเรือก็กำลังโยนไปโยนมาอย่างน่ากลัว
จริงๆแล้วแม่หนูน้อยปีนบันไดขึ้นดาดฟ้าอย่างยากเย็นแล้วพอขึ้นไปถึงได้เธอก็เจอลมที่พัดกระหน่ำเข้าใส่จนกระโปรงแทบขาดแต่โดโรธีก็สนุกตื่นเต้นที่ได้ต่อกรกับพายุและในขณะที่เธอยึดราวเหล็กเอาไว้แน่นพร้อมกับมองฝ่าความมืดไปรอบๆเธอก็คิดว่าเธอมองเห็นเงาพร่าๆมัวๆเป็นรูปร่างของชายคนหนึ่งซึ่งกำลังเกาะอยู่ที่เสากระโดงซึ่งอยู่ไม่ไกลนักผู้ชายคนนั้นอาจจะเป็นคุณลุงของเธอก็ได้ดังนั้นโดโรธีจึงตะโกนออกไปว่าคุณลุงเฮนรี่คุณลุงเฮนรี่คะแต่เสียงลมกรีดเสียงหวีดวิวอย่างบ้าคลั่งจนกระทั่งโดโรธีแทบจะไม่ได้ยินเสียงตัวเองและชายคนนั้นก็ต้องไม่ได้ยินเสียงของเธอแน่ๆเพราะเขาไม่ขยับขยื่นเลยเด็กหญิงตัดสินใจว่าเธอจะต้องออกไปหาเขาเธอจึงพุ่งตัวออกไปในช่วงที่พายุเบาลงและมุ่งตรงไปยังกรงไก่สี่เหลี่ยมที่มีเชือกมัดติดไว้กับดาดฟ้าเรือเธอไปถึงกรงนั้นโดยปลอดภัยแต่พอยึดลูกกรงที่มีไก่หลายตัวอยู่ในนั้นได้แน่นแทนที่จะคว้าแต่ลมลมก็แรงขึ้นเป็นสองเท่าราวกับว่ามันกำลังโกรธที่เด็กหญิงตัวน้อยๆบังอาจมาท้าทายอำนาจมันกรีดร้องอย่างเกรี้ยวกราดราวกับยักษ์ที่กำลังโกรธและกระชากเชือกที่มัดกรงไก่นั้นให้ขาดผึ่งแล้วก็หอบเอากรงนั้นลอยสูงขึ้นไปโดยมีโดโรธีเกาะหัวลูกกรงนั้นแน่นมันหมุนคว้างสูงขึ้นสูงขึ้นลอยไปลอยมาและไม่กี่นาทีต่อมาก็ร่วงลงทะเลกรงนั้นลอยไปสู่คลื่นลูกโตที่รับไว้แล้วก็จับมันโยนขึ้นไปหายอดคลื่นที่แตกเป็นฟองก่อนจะตกวูบลงในหุบลึกระหว่างลูกคลื่นราวกับว่ากรงนี้เป็นเพียงของเล่นที่ทำให้ทะเลสนุกสนานเบิกบานเท่านั้นแน่นอนว่าโดโรธีต้องถูกซัดจมลงไปใต้ผิวน้ำแต่เด็กหญิงมีสติอยู่ทุกขณะเธอยังคงเกาะลูกกรงเอาไว้แน่นและพอลืมตาขึ้นมาได้เธอก็เห็นว่าลมได้กระชากหลังคากรงไก่หลุดบรรดาไก่ที่น่าสงสารต่างก็ถูกซัดออกมาจากกรงกระจัดกระจายไปทั่วทุกทิศทุกทางดูราวกับไม่กวาดขนไก่ที่ไม่มีด้ามก้นกรงไก่ทำจากไม้กระดานหนาดังนั้นโดโรธีจึงได้ก่ออะไรสักอย่างที่เหมือนกับแพที่มีลูกกรงล้อมอยู่แล้วก็สามารถรับน้ำหนักของเธอได้เมื่อเธอกระแอมเอาน้ำออกจากคอแล้วก็เริ่มหายใจได้แล้วเด็กหญิงก็เริ่มปีนข้ามลูกกรงนั้นเข้าไปยืนอยู่บนไม้พื้นกรงที่แน่นหนามั่นคงแล้วก็รับน้ำหนักของเธอได้ดีพอทีเดียวเอาละฉันมีเรือของตัวเองแล้วทีนี้เด็กหญิงคิดรู้สึกเบิกบานมากกว่าที่จะตกใจกับการที่เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงโดยกระทันหันและแล้วขณะที่กรงนั้นถูกซัดไต่ขึ้นไปยังยอดคลื่นลูกโตเธอก็กวาดตามองไปรอบๆอย่างกระตือรือร้นเพื่อหาเรือโดยสารปรากฏว่าตอนนี้เรืออยู่ไกลอยู่ไกลแล้วก็ไกลมากทีเดียวคงจะยังไม่มีใครบนเรือรู้ว่าเธอหายไปคงไม่มีใครรู้ถึงการผจญภัยอันแปลกประหลาดของเธอแล้วคลื่นก็ซัดเธอหล่นลงไปในหุบเหวระหว่างคลื่นยักษ์และเมื่อกลับขึ้นมาอยู่บนยอดคลื่นอีกลูกหนึ่งเรือลำนั้นก็ดูราวกับของเด็กเล่นไปแล้วมันช่างอยู่ไกลเหลือเกินและในไม่ช้าเรือก็เลือนหายไปในความมืดโดโรธีถอนหายใจรู้สึกเสียดายที่ต้องจากกับคุณลุงเฮนรี่และก็เริ่มจะนึกสงสัยว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเธออีกThank you.
ขณะนี้เด็กหญิงลอยเท้งเต้งอยู่ในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่โดยอาศัยแต่เพียงกรงไก่โกโรโกโสที่มีแผ่นกระดานเป็นพื้นและมีลูกกรงล้อมรอบเท่านั้นน้ำซัดสาดผ่านซี่ลูกกรงเข้ามาทำให้เธอเปียกปอนทั้งตัวและในยามหิวก็จะไม่มีอะไรกินเลยเธอแน่ใจว่าอีกเดี๋ยวเธอก็คงจะหิวแล้วก็ไม่มีน้ำจืดดื่มด้วยและไม่มีเสื้อผ้าแห้งๆสวมเอาละนะฉันว่าเธอกำลังลำบากแล้วล่ะโดโรธีแก้วฉันจะบอกให้นะและฉันก็ไม่รู้เลยว่าครั้งนี้เธอจะรอดไปได้ยังไงราวกับว่าโลกจะต้องซ้ำเติมให้หนักขึ้นไปอีกปฏิการค่อยๆคืบคลานเข้ามาหมู่เมฆสีเทาที่อยู่เบื้องบนกลับกลายไปเป็นสีดำมืดเหมือนกับน้ำหมึกส่วนลมนั้นเล่าก็ดูเหมือนจะพออกพอใจดีแล้วที่ได้ก่อความเดือดร้อนโกลาหลจึงหยุดพัดกระหน่ำมหาสมุทรและรีบร้อนเดินทางไปยังอีกด้านหนึ่งของโลกเพื่อที่จะพัดกระหน่ำเข้าใส่อะไรต่ออะไรต่อไปอีกดังนั้นคลื่นจึงไม่ซัดอีกแล้วคลื่นเริ่มสงบลงและทำตัวสุภาพเรียบร้อยดีโดโรธีโชคดีที่พายุสงบลงได้มิฉะนั้นเธอก็คงจะตายแน่แม้ว่าจะกล้าหาญสักเพียงใดนี่ถ้าเด็กอื่นตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันนี้ก็คงจะต้องร้องห่มร้องไห้แล้วก็ท้อแท้สิ้นหวังแต่เพราะโดโรธีเคยประจนภัยมามากมายและเธอก็รอดพ้นมาได้อย่างปลอดภัยครั้งนี้เธอจึงไม่ได้หวาดกลัวอะไรนักเธอเปียกปอนและรู้สึกไม่สบายก็จริงแต่พอได้ถอนหายใจเธอก็ได้เรียกเอาขวัญกำลังใจและความร่าเริงเบิกบานซึ่งเป็นธรรมชาตินิสัยของเธอกลับคืนมาและก็ตัดสินใจว่าจะรอคอยอย่างอดทนไม่ว่าโชคชะตาจะเป็นอย่างไรตอนนี้เมฆดำทมึนได้ลอยผ่านไปก้อนแล้วก้อนเล่าเห็นฟากฟ้าสีครามเบื้องบนที่มีดวงจันทร์สีเงินยวงทอแสงอย่างอ่อนหวานอยู่ท่ามกลางกลุ่มเมฆเหล่านั้นเมื่อเธอแงหน้าดูดาวดวงดาวดวงน้อยๆทั้งหลายต่างพากันกระพริบอย่างร่าเริงให้เธอชื่นชมกรงไก่ไม่ถูกโยนหมุนคว้างอีกแล้วแต่ว่ามันลอยตามเกลียวคลื่นอย่างนุ่มนวลขึ้นแทบจะเหมือนไกวเปรดังนั้นพื้นที่โดโรธียืนอยู่จึงไม่เปียกน้ำที่ซัดเข้ามาทางซี่ลูกกรงอีกเมื่อเห็นดังนั้นประกอบกับความเหนื่อยอ่อนเพราะว่าตื่นเต้นมาถึง 2-3 ชั่วโมงโดโรธีจึงตัดสินใจว่าการนอนหลับพักผ่อนน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะเรียกเอาพละกำลังกลับคืนมาได้และเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะฆ่าเวลาพื้นกระดานก็ยังชื้นๆและตัวก็ยังหมาดแต่โชคดีที่อากาศอบอุ่นและเธอก็ไม่หนาวเลยเด็กหญิงจึงนั่งลงพิงลูกกรงพยักหน้าให้ดวงดาวที่เป็นมิตรทั้งหลายก่อนจะหลับตาแล้วก็พลอยหลับไปภายในครึ่งนาทีเท่านั้นเองเสียงประหลาดได้ปลุกให้โดโรธีตื่นเธอลืมตาก็เห็นว่ารุ่งสางแล้วตอนนี้พระอาทิตย์ส่องแสงเจิดจ้าอยู่ในท้องฟ้าที่ใสกระจ่างเธอฝันว่าได้กลับไปแคนซัสแล้วก็เล่นอยู่ในลานหน้าโรงนาเก่ากับพวกลูกวัวหมูและไก่ที่พากันมาห้อมล้อมและทันใดนั้นพอเธอขยี้ตาให้หายงัวเงียสิ่งแรกที่เกิดขึ้นก็คือเธอจินตนาการว่าได้ไปอยู่ที่นั่นจริงๆกัก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 
ประหลาดนั้นอีกแล้วที่ปลุกเธอเสียงแม่ไก่ร้องแน่ๆแต่ก่อนอื่นใดตาที่ลืมเต็มที่กำลังจ้องมองผ่านซี่ลูกกรงไปยังเกลียวคลื่นสีครามในมหาสมุทรตอนนี้ผืนน้ำสงบราบเรียบแล้วเธอหวนนึกถึงคืนวานที่อันตรายและยากเข็ญแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าตัวเองเป็นเด็กหลงทางท่ามกลางพายุและกำลังเร่ร่อนในท้องทะเลที่ไม่เป็นมิตรและไม่รู้จักกันเลยกัก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 กะตักกะตักก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 ะตักกะตักอะไรน่ะทำไมล่ะฉันก็ออกไข่มาใบนึงเท่านั้นแหละมีเสียงตอบกลับมาในขณะที่เด็กน้อยมองไปรอบๆเธอก็พบแม่ไก่สีเหลืองที่ซุกอยู่ตรงมุมกรงด้านตรงข้ามตายจริงนี่เธออยู่ตรงนั้นมาทั้งคืนเหมือนกันเหรอแน่นอนตอนนี้กรงนี้ถูกลมพัดหอมมาจากเรือฉันเอากรงเล็บและจะงอยปากฉันเกาะมุมกรงนี้ไว้แน่นเพราะรู้ว่าถ้าตกน้ำไปแล้วก็จะต้องจมน้ำตายแน่กะตักกะตักอันที่จริงแล้วฉันก็เกือบจะจมน้ำตายอยู่เหมือนกันอย่างที่เห็นอยู่นี่ฉันเปียกมาหลอกมาแหลกไปหมดแล้วชีวิตฉันไม่เคยเปียกปอนอย่างนี้เลยกะตักกะตักจริงด้วยสิก็โดนน้ำชุ่มโชกกันอยู่พักนึงแล้วนะแต่ตอนนี้สบายใจขึ้นไหมล่ะจ๊ะกะตักกะตักก็ยังไม่สบายนักหรอกพระอาทิตย์ช่วยให้ขนฉันแห้งเหมือนกับเสื้อผ้าของเธอและฉันก็รู้สึกดีขึ้นเพราะได้ออกไข่ตอนเช้าเรียบร้อยแล้วกะตากะตากแต่เราจะเป็นยังไงกันล่ะนี่ฉันน่ะอยากจะรู้จะรออยู่ในสระใหญ่นี้เรื่อยไปหรือยังไงกันฉันเองก็อยากรู้เหมือนกันนะแต่บอกหน่อยได้มาว่าทำไมเธอถึงพูดได้ฉันคิดว่าพวกแม่ไก่ก็เป็นแต่ร้องกะตากะตากเท่านั้นซะอีกอ๋อสงสัยเรื่องนั้นเหรอเท่าที่จำได้ฉันก็ร้องกะตักกะตักมาตลอดชีวิตนั่นแหละไม่เคยพูดอะไรได้สักคำเดียวจนกระทั่งเช้าวันนี้แต่เมื่อนาทีก่อนพอเธอถามปั๊บฉันก็ตอบเธอได้เลยเหมือนเป็นธรรมชาติในโลกนี้ฉันก็เลยพูดและฉันก็คงจะพูดต่อไปได้กะตักกะตักเหมือนที่เธอและพวกมนุษย์พูดกันแปลกไหมล่ะแปลกมากเลยล่ะจ้ะถ้าเราอยู่ในดินแดนแห่งออสแล้วก็ฉันว่ามันก็คงไม่แปลกหรอกเพราะว่ามีสัตว์ตั้งมากมายในดินแดนอัศจรรย์นั้นที่พูดได้แต่ที่นี่มันมหาสมุทรนี่นาเราคงอยู่ไกลจากดินแดนแห่งออสมากทีเดียวเออกะตากะตากว่าแต่ไวยากรณ์ของฉันเป็นยังไงบ้างจ๊ะเธอคิดว่าฉันพูดที่ถูกต้องดีแล้วหรือยังดีแล้วจ้าดีทีเดียวสำหรับคนที่เริ่มหัดพูดแฮ่ฉันก็ดีใจที่ได้รู้อย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราจะพูดเราก็น่าจะพูดให้ถูกต้องจะดีที่สุดพอไก่สีแดงมักจะบอกว่าฉันร้องกะตักกะตักได้อย่างสมบูรณ์แบบทีเดียวและตอนนี้ฉันก็สบายใจจังที่ได้รู้ว่าฉันพูดเข้าท่าดีกะตักกะตักนี่ฉันเริ่มจะหิวแล้วล่ะได้เวลาอาหารเช้าแล้วแต่ว่าไม่มีอาหารเช้าให้กินเลยกะตักกะตักเธออาจจะกินไข่ของฉันก็ได้นะฉันไม่ว่าอะไรหรอกเอ้าแล้วเธอไม่อยากจะโกกไข่เหรอจ๊ะไม่หรอกฉันไม่เคยสนใจจะโกกไข่ถ้าไม่มีรังที่อุ่นสบายแล้วก็เงียบสงบแล้วก็มีไข่อยู่ใต้ตัวฉันสักโหลแถมหนึ่ง13ใบไงล่ะกะตักกะตักเธอรู้ไหมว่ามันเป็นตัวเลขนำโชคสำหรับแม่ไก่เพราะฉะนั้นเธอกินไข่ใบนี้ได้เลยแต่ฉันกินไม่ได้หรอกมันต้องสุกก่อนถึงจะกินได้แต่ถึงยังไงฉันก็ขอบคุณที่กรุณานะจ๊ะไม่เป็นไรหรอกจ้าที่รักกะตักกะตักแม่ไก่ตอบอย่างใจเย็นเริ่มลงมือไซ้ขนส่วนโดโรธียืนมองทะเลที่กว้างใหญ่อยู่เป็นครู่เธอยังคงคิดถึงเรื่องไข่ใบนั้นอยู่เธอก็เลยถามแม่ไก่ว่าแล้วทำไมเธอถึงออกไข่เลยจ๊ะถ้าเธอไม่คิดจะโกกไข่อ่ะนิสัยฉันก็เป็นอย่างนั้นเองฉันภูมิใจที่จะต้องออกไข่หนึ่งใบทุกๆเช้าเว้นแต่ตอนผัดขน
ฉันจะไม่มีอารมณ์ร้องกระตากกระตากเลยจนกว่าจะได้ออกไข่เรียบร้อยแล้วนั่นแหละและถ้าไม่มีโอกาสได้ร้องกระตากกระตากก็จะไม่มีความสุขกระตากกระตากแปลกจังแต่ฉันไม่ใช่แม่ไก่ฉันไม่ต้องเข้าใจเรื่องนี้ก็ได้นะถูกต้องจ้ะหนูน้อยกระตากกระตากและโดโรธีก็เงียบเสียงลงอีกครั้งจะว่าไปแม่ไก่สีเหลืองก็เป็นเพื่อนได้ดีทีเดียวแล้วก็ช่วยให้เธอสบายใจขึ้นบ้างแต่กระนั้นการที่ต้องมาอยู่ในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่นี้ทำให้เธอรู้สึกโดดเดี่ยวและก็อ้างว้างเป็นอย่างยิ่งสักครู่หนึ่งแม่ไก่ก็บินขึ้นไปเกาะลูกกรงด้านบนสุดซึ่งอยู่เหนือศีรษะของโดโรธีขึ้นไปเล็กน้อยตรงที่เธอนั่งบนพื้นกรงและเธอก็นั่งอยู่อย่างนั้นมาได้สักพักแล้วเอ๊นี่เราอยู่ไม่ไกลแผ่นดินเลยนี่นากระตากไหนอยู่ตรงไหนจ๊ะโดโรธีร้องพร้อมกับกระโดดอย่างตื่นเต้นเมื่อแม่ไก่พูดถึงแผ่นดินตรงโน้นไงล่ะกระตากกระตากใกล้ๆนี่เองดูเหมือนว่าเรากำลังลอยเข้าไปใกล้แล้วเพราะฉะนั้นก่อนเที่ยงฉันว่าเราก็น่าจะได้ขึ้นไปอยู่บนแผ่นดินแห้งๆกันอีกแล้วละฉันจะดีใจมากเลยล่ะฉันก็เหมือนกันไม่มีอะไรในโลกนี้จะน่าสังเวชไปกว่าแม่ไก่ที่เปียกปอนอีกแล้วกระตากกระตากแผ่นดินนั้นดูเหมือนว่าจะเคลื่อนใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วเนื่องจากเมื่อเด็กหญิงมองจากกรงไก่ที่ลอยอยู่นั้นมันดูชัดเจนยิ่งขึ้นทุกขณะแล้วก็ดูงดงามยิ่งนักถัดจากผืนน้ำเข้าไปเป็นชายหาดที่กว้างขวางมีทรายและกรวดขาวสะอาดสะอ้านลึกเข้าไปในแผ่นดินนั้นเป็นเนินเขาหินเรียงรายกันอยู่ถัดไปอีกก็เป็นทิวไม้เขียวชอุ่มที่บ่งบอกว่าเป็นชายป่าแต่ไม่เห็นบ้านเรือนเลยสักหลังเดียวและไม่มีวี่แววว่าจะมีผู้คนอาศัยอยู่เลยในดินแดนที่เธอไม่รู้จักนี้ฉันหวังว่าเราจะหาอะไรกินกันได้นะจ๊ะเพราะว่านี่ก็เลยเวลาอาหารเช้ามานานแล้วนะฉันก็เอาใจหิวอยู่นิดหน่อยเหมือนกันกระตากกระตากเอ้าก็แล้วทำไมเธอไม่กินไข่นั่นล่ะจ๊ะเธอไม่ต้องกินอาหารสุกเหมือนฉันนี่นาแม่ไก่นี่เธอเห็นฉันเป็นพวกปลาเถื่อนหรือยังไงกันฉันไม่รู้ว่าฉันพูดหรือทำอะไรให้เธอคิดดูถูกฉันได้ถึงขนาดนี้ฮะขอโทษนะจ๊ะฉันแน่ใจว่าคุณจะให้ฉันรู้ชื่อเธอสักหน่อยได้ไหมจ๊ะคุณผู้หญิงฉันชื่อบิลบิลหรอแต่นั่นมันชื่อเด็กผู้ชายนี่นาแล้วมันแตกต่างกันยังไงเล่าก็เธอเป็นผู้หญิงไม่ใช่เหรอจ๊ะถูกต้องแต่ตอนแรกที่ฉันออกจากไข่ไม่มีใครดูออกว่าฉันจะเป็นแม่ไก่หรือว่าพ่อไก่นี่ดังนั้นเด็กผู้ชายที่ไร่จึงเรียกฉันว่าบิลแล้วก็เอาฉันไปเป็นสัตว์เลี้ยงเพราะฉันเป็นลูกไก่ตัวเดียวในครอบที่มีสีเหลืองกระตากกระตากพอฉันโตขึ้นเขาก็เห็นว่าฉันไม่ขันแล้วก็ไม่ตีกับใครแบบพ่อไก่แต่เขาก็ไม่ได้คิดจะเปลี่ยนชื่อให้ฉันบรรดาสัตว์ในไร่แล้วก็คนในบ้านก็รู้ว่าฉันชื่อบิลใครๆก็เลยเรียกฉันว่าบิลฉันก็เลยชื่อบิลไงเลยจ๊ะแต่ไม่ถูกหรอกนะรู้ไหมจ๊ะแล้วก็ถ้าเธอไม่รังเกียจฉันจะเรียกเธอว่าบิลลินาพอเราใส่ลินาต่อท้ายก็จะกลายเป็นชื่อเด็กผู้หญิงได้เลยเห็นไหมล่ะฉันไม่รังเกียจเลยสักนิดไม่ว่าเธอจะเรียกฉันยังไงก็ไม่แปลกตราบใดที่ฉันรู้ว่าชื่อนั้นหมายถึงฉันกระตากกระตากดีมากจ้ะบิลลินาฉันชื่อโดโรธีนะโดโรธีเกลเพื่อนเพื่อนเรียกฉันว่าโดโรธีแต่คนที่ไม่คุ้นเคยกันก็จะเรียกฉันว่าคุณเกลเธอเรียกฉันว่าโดโรธีก็ได้เราจะถึงชายหาดแล้วเธอว่าน้ำจะลึกเกินไปไหมถ้าฉันจะลงเดินไปลุยเองนี่รออีกสัก 2-3 นาทีเธอแสงแดดอุ่นสบายแล้วเราก็ไม่หลีบร้อนอะไรนี่นากระตากกระตากแต่เท้าของฉันเปียกจนจะเปื่อยแล้วเสื้อผ้าพอจะแห้งก็จริงแต่ฉันจะ
ไม่รู้สึกสบายจริงๆหรอกถ้าเท้ามันยังไม่แห้งนะอย่างไรก็ตามโดโรธีก็อดทนรออย่างที่แม่ไก่แนะนำและไม่นานนักกรงไก่ใบใหญ่ก็ค่อยๆลอยไปเกยหาดทรายและการเดินทางที่แสนจะอันตรายก็ได้ผ่านพ้นไปห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกระตักกระตักฮ่าโดโรธีอยู่กับแม่ไก่เฉยเลยคราวที่แล้วมีโตโต้ครับโตโต้พูดไม่ได้แต่คราวนี้เป็นแม่ไก่ช่างพูดซะด้วยโอ้โหจ้อทีเดียวมันยังไม่หยุดเลยพูดได้พูดใหญ่พูดได้พูดดีครับปรากฏว่าโดโรธีก็ไปไม่ถึงออสเตรเลียซะงั้นนะคะครับแล้วก็ไม่ได้ไปเที่ยวอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ดูเหมือนว่าเธอก็ไม่ได้กังวลอะไรเลยครับตอนนี้ขึ้นฝั่งได้แล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าคือที่ไหนใช่ไม่รู้อะไรเลยรู้แต่ว่ามีแม่ไก่สีเหลืองเป็นเพื่อนนะคะนี่คือการผจญภัยครั้งใหม่ของโดโรธีนะคะโดโรธีกับออสมาแห่งออสก็หลายท่านอาจจะกำลังคิดถึงตัวละครในเรื่องที่ผ่านมาก็ได้นะครับสามเกลือใช่ไหมชายตัดไม้ดีบุกหุ่นไล่กาสิงโตขี้ขลาดตอนนี้ไม่ขี้ขลาดแล้วก็พี่ตอนนี้เป็นสิงโตกล้าหาญแล้วแล้วเดี๋ยวจะมีเสืออีกด้วยครับแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายมาจากไหนกันก็ไม่รู้ตัวละครโอ้ยยกขยงกันมาอื้ออึงเลยทีเดียวครับผลงานของแอลแฟรงค์โบมนะคะน้ำค้างแปลและเรียบเรียงค่ะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เรือนปัญญาค่ะฟังจากช่วงแรกคุณจิตรินรู้สึกยังไงบ้างเทียบกับตอนที่แล้วรู้สึกว่ารอบเนี่ยครับเหมือนโดโรธีโตขึ้นมีประสบการณ์ใช่มีชั่วโมงจะบอกว่ามีชั่วโมงบินชั่วโมงหลงมั้งคะชั่วโมงหลงครับตอนในเด็กเคยไปมาแล้วแต่อาจจะไม่ใช่ที่ออสอาจจะเป็นที่อื่นก็ไม่แน่แต่ในเมื่อเคยผ่านดินแดนที่ไม่สามารถคาดเดาอะไรได้อย่างออสที่อื่นธรรมดาธรรมดาก็คงจะแบบงั้นๆแหละครับทนได้สบายเจอแปลกๆมาเยอะละเอาล่ะค่ะก็คุณสามารถที่จะติดตามเรื่องราวของโดโรธีกับออสมาแห่งออสได้ที่นี่นะคะแล้วก็สามารถจะชวนเด็กๆของคุณให้มาฟังด้วยกันได้ค่ะแล้วก็สามารถฟังย้อนหลังนะคะกับเรื่องที่เพิ่งจบไป9ตอนเนาะใช่ครับพี่ของพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสนะคะซึ่งเล่มนั้นนี่เป็นเล่มที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็ได้รับความนิยมมากครับสำหรับใครที่อยากจะฟังซีรีส์ The Wizard of Oz นะครับก็ฟังได้เลยทางห้องสมุดหลังใหม่ครับwww.thaipbspodcast.com ทางแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast นะครับทางแอปพลิเคชัน Podcast อื่นๆไม่ว่าจะเป็น Google, Apple, Podbean แล้วก็ Spotify แล้วก็ชาว YouTube ครับทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับฟังได้ทุกช่องทางเลยแล้วก็ถ้าอยากจะพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันก็ติดต่อกันมาได้นะครับทางแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินทางแฟนเพจไทย PBS Podcast แล้วก็ทาง YouTube คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับผมยังไงพวกเราอ่านทุกช่องทางแน่นอนครับแล้วก็นอกเหนือจากเทพนิยายแบบนี้นะคะก็ยังมีแนวอื่นๆอีกเยอะเลยสามารถที่จะเลือกฟังได้นะคะใช่ทั้งไทยฝรั่งจีนมีของแขกด้วยก็ถ้าเกิดว่าไปที่เว็บไซต์ของไทย PBS อาจจะค่อยๆแบบค้นคุยลงไปลึกๆหน่อยนะคะก็จะมีหลายแนวให้คุณเลือกละค่ะค่อยๆหาค่อยๆเลื่อนสกอร์ไล่ลงไปครับแต่ว่าใน YouTube เนี่ยเราก็จัดการดึงเอามาให้นะคะใช่ครับกับบางเรื่องที่คิดว่าน่าจะเป็นที่สนอกสนใจสนุกสนานครับตอนนี้ก็เพลิดเพลินไปกับโรงแรมผีก่อนกันละกันนะคะครับผม
ใกล้จบแล้วยังคะโรงแรมผีมาได้ครึ่งทางแล้วครับพี่ค่ะกำลังสยองได้ที่แล้วค่ะใช่ครับผมนะกับหลวงนฤบาลเนี่ยเอาละทีนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะคุณจิตรินไปเจอกับแม่ไก่ไปเจอกับแม่ไก่แล้วก็ตอนนี้ขึ้นฝั่งแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าขึ้นฝั่งไปที่ไหนแล้วก็จะไปเจอกับอะไรอีกนะรู้อย่างเดียวตอนนี้ไม่เหงาเลยเกินเหงาเกินเหงาอาจจะออกแนวรำคาญซะมากกว่านะครับพูดเก่งเหลือเกินเพราะแม่ไก่เองก็เพิ่งจะพูดได้ไม่นานยังไม่ค่อยมั่นใจนี่ขนาดไม่มั่นใจนะเนี่ยถ้ามั่นใจนี่คงทั้งวี่ทั้งวันไม่แน่ใจว่าไอ้ไวยากรณ์ถูกหรือเปล่านะเนี่ยพอดีฉันเพิ่งหัดพูดถูกแหละพูดขนาดนี้ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยนะคะกับโดโรธีกับออสมาแห่งออสค่ะแน่นอนว่าผู้ที่รอดตายทั้งสองไม่ปล่อยให้เสียเวลานานในการที่จะขึ้นไปถึงชายหาดพอกรงไก่ค่อยๆเข้าไปเกยหาดทรายแล้วแม่ไก่สีเหลืองก็บินลิ้วไปถึงหาดทรายทันทีแต่โดโรธีนั้นต้องปีนข้ามลูกกรงออกมาก่อนแต่ก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรสำหรับเด็กบ้านนอกอย่างเธอและทันทีที่เธอถึงชายหาดได้อย่างปลอดภัยโดโรธีก็ถอดรองเท้าแล้วก็ถุงเท้าที่เปียกโชกออกมาวางพึ่งแดดบนหาดทรายนั้นแล้วเธอก็นั่งลงมองดูบิลลิน่าคือแม่ไก่นั่นเองนะคะชื่อใหม่เดินคุ้ยเขี่ยพื้นทรายพื้นกรวดแล้วก็จิกด้วยจงอยปากที่แหลมคมโดโรธีเห็นเช่นนั้นก็สงสัยนี่เธอทำอะไรน่ะหาอาหารเช้ากินนะสิแม่ไก่ตอบแล้วก็คุ้ยเขี่ยหาอาหารวุ่นไปหมดแล้วเจออะไรบ้างล่ะจ๊ะก็พวกมดแดงตัวอ้วนๆแล้วก็พวกแมลงที่อยู่ในทรายบางทีฉันก็เจอปูตัวจิ๋วๆด้วยหวานอร่อยจริงๆนะจะบอกให้กระตากระตากอีน่าขยะแขยงจังโดโรธีอุทานยังตกใจในขณะที่แม่ไก่เงยหน้าขึ้นมาทำตาลุกวาวจ้องหน้าเพื่อนร่วมทางเธอว่าอะไรนะอะไรน่าขยะแขยงฮึก็การกินสัตว์เป็นๆ นะสิกินแมลงเหม็นๆกับพวกมดยั่วเยียเนี่ยนะเธอน่าจะอายแก่ใจบ้างนะฮะเวรกรรมเธอนั่นแหละพิลึกคนจริงๆเชียวโดโรธีเธอรู้ไหมสัตว์เป็นๆน่ะสดใหม่แล้วก็มีคุณค่าทางอาหารมากกว่าพวกที่ตายแล้วซะอีกพวกมนุษย์อย่างเธอก็กินสัตว์ที่ตายแล้วทุกชนิดเลยกระตากกระตากเปล่าซะหน่อยกินสิกินแน่ๆเลยเธอกินแกะลูกแกะวัวหมูแล้วก็ไก่ด้วยแต่เราทำให้มันสุกก่อนนี่แล้วต่างกันตรงไหนไม่ทราบกระตากกระตากต่างกันเยอะเลยฉันก็อธิบายไม่ถูกหรอกว่าต่างกันยังไงแต่ว่ามันต่างก็แล้วกันแล้วยังไงยังไงเราก็ไม่กินอะไรที่น่าขยะแขยงอย่างพวกแมลงหรอกนะแต่เธอก็กินไก่ที่กินแมลงนี่นาเพราะฉะนั้นเธอก็แย่พอๆกับพวกไก่นั่นแหละนะเรื่องนี้ทำให้โดโรธีต้องครุ่นคิดบิลลิน่าพูดเรื่องจริงทำเอาเธอแทบอยากจะหายอยากอาหารเลยแต่แม่ไก่ก็ยังคงสาละวนคุ้ยเขี่ยผืนทรายต่อไปและดูเหมือนว่ามันจะพออกพอใจเมนูอาหารของมันมากทีเดียวในที่สุดพอเข้าไปใกล้ริมน้ำบิลลิน่าก็เอาปากจิกลึกลงไปในทรายแล้วก็ถอนปากออกตัวสั่นเทาว้ายฉันจิกไปโดนโลหะเขาแล้วหุ้ยปากถ้าแตกแก่กระตากกระตากคงจะเป็นหินละมั้งเหลวไหลนะฉันรู้หรอกนะว่าไหนเป็นหินไหนเป็นโลหะพอโดนก็รู้ไม่เหมือนกันสักหน่อยกระตากกระตากแต่ก็ไม่น่าจะมีโลหะอะไรมาอยู่บนชายหาดร้างแบบนี้นี่นา
ว่าแต่ว่าอยู่ตรงไหนล่ะฉันจะขุดขึ้นมาดูเองและจะพิสูจน์ให้ดูว่าฉันได้พูดถูกบิลลิน่าก็บอกจุดให้ว่าตรงนี้แหละที่ทำเอาเธอปากแทบพังโดโรธีก็ขุดทรายลงไปแล้วก็ไปเจอของแข็งๆพอจับได้มั่นเธอก็ดึงขึ้นมาปรากฏว่ามันคือลูกกุญแจทองคำดอกใหญ่ค่อนข้างจะเก่าแต่ยังเหลืองอารามและสภาพดีไม่ชำรุดบอกแล้วไงล่ะกระตักกระตักพอฉันโดนเข้าก็บอกถูกเลยใช่ไหมว่าโลหะหรือเธอว่านี่เป็นหินละจ๊ะโลหะแน่ๆจ้ะฉันคิดว่านี่มันเป็นทองคำบริสุทธิ์นะแล้วก็คงจะซุกอยู่ในทรายมานานแล้วด้วยเธอว่ามันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงบิลลิน่าและเธอว่ามันจะใช้ไขอะไรได้ก็ไม่รู้สิเธอน่าจะรู้ดีกว่าฉันนะเรื่องลูกกุญแจกับแม่กุญแจนี่น่ากระตักกระตักโดโรธีกวาดตามองไปรอบๆไม่มีวี่แววบ้านเรือนอยู่ละแวกนั้นเลยและเธอก็รู้ว่าลูกกุญแจทุกดอกจะต้องพอดีกับแม่กุญแจของมันเองและแม่กุญแจทุกอันก็ต้องใช้ปิดอะไรสักอย่างบางคนที่อยู่แสนไกลอาจจะทำกุญแจดอกนี้หายแล้วก็เลยถูกพัดมาอยู่ที่หาดทรายแห่งนี้เด็กน้อยรู้สึกสนุกกับเรื่องนี้เธอจึงใส่ลูกกุญแจไว้ในกระเป๋าของกระโปรงแล้วก็ค่อยๆสวมถุงเท้ารองเท้าที่ตากแดดเอาไว้จนแห้งแล้วฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละจ้าบิลลิน่าฉันจะลองไปสำรวจดูแถวๆนี้ดูซิว่าจะหาอาหารเช้ากินได้บ้างไหมโดโรธีเดินเข้าไปจากชายฝั่งไม่ไกลนักมุ่งไปทางป่าละเมาะพอเดินถึงหาดทรายยาวสีขาวที่เรียบเตียนตอนหนึ่งก็ดูเหมือนว่าจะมีร่องรอยแปลกๆจารึกไว้บนผืนทรายบริเวณนั้นเหมือนกับมีใครใช้กิ่งไม้ขีดเขียนเอาไว้บนผืนทรายนี่มันเขียนว่ายังไงอ่ะโดโรธีถามแม่ไก่สีเหลืองที่เดินวางท่าสง่าผ่าเผยมาข้างๆเธอกระตักกระตักฉันจะไปรู้ได้ยังไงเล่าฉันอ่านหนังสือไม่ออกเอ้าเธออ่านหนังสือไม่ออกเลยจ้ะก็ใช่สิฉันเคยไปโรงเรียนซะที่ไหนล่ะฉันได้ไปโรงเรียนก็จริงแต่ว่าตัวอักษรนี่มันใหญ่แล้วก็ห่างกันมากทำให้สะกดยากแต่โดโรธีก็ค่อยๆพิจารณาดูตัวอักษรแต่ละตัวและในที่สุดก็อ่านข้อความบนพื้นทรายได้ว่าจงระวังพวกล้อหมุนแปลกจังเลยกระดากกระตักเธอคิดว่าพวกล้อหมุนคืออะไรล่ะฉันเดาว่าน่าจะเป็นชาวบ้านที่ใช้พาหนะที่มีล้อต้องมีรถสาลี่หรือไม่ก็รถเข็นเด็กหรือว่ารถลากฉันว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแน่ๆอาจจะเป็นรถยนต์ก็ได้กระตักกระตักถ้าเป็นรถเข็นเด็กหรือรถสาลี่ไม่จะเป็นต้องระวังนี่นาแต่รถยนต์เป็นอันตรายได้เพื่อนๆของฉันหลายตัวโดนทับแบนตั้งแต่ไปแล้วกระตักกระตักแต่ฉันว่าไม่น่าจะเป็นรถยนต์หรอกนะเพราะว่าที่นี่เป็นชนบทที่ยังไม่เจริญยังไม่มีแม้แต่รถรางหรือว่าโทรศัพท์เลยฉันแน่ใจว่ายังไม่เคยมีใครพบมนุษย์ที่นี่มาก่อนถ้าหากมีผู้คนบ้างแล้วก็คงยังไม่มีใครมาเจอหรอกฉันถึงไม่เชื่อว่าจะมีรถยนต์อยู่แถวนี้นะปิลิน่าอาจจะไม่มีก็ได้แล้วเธอจะไปไหนล่ะทีนี้ฉันว่าฉันจะไปที่ต้นไม้ทางโน้นไงไปดูว่าเผื่อจะมีผลไม้หรือว่าลูกนัดให้กินบ้างโดโรธีก้าวฉับๆข้ามผืนทรายไปยังเชิงเขาเตี้ยๆในบริเวณที่มีเนินเขาเล็กๆหลายลูกและในไม่ช้าก็ไปถึงบริเวณชายป่าในตอนแรกเธอผิดหวังมาก
พราะว่าต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆมีแต่ต้นไม้ที่กินไม่ได้เช่นต้นพิวนิต้าต้นฝ้ายยูคาลิปตัสแต่เมื่อเวลาผ่านไปจนโดโรธีเกือบจะหมดหวังอยู่แล้วแม่หนูน้อยก็ไปพบต้นไม้สองต้นที่ให้ความหวังกับเธอว่าจะได้อาหารมากินอย่างอิ่มหนำต้นไม้ต้นหนึ่งมีกล่องกระดาษสี่เหลี่ยมห้อยอยู่เป็นพวงเต็มไปหมดทุกกิ่งและบนกล่องใหญ่ที่สุดและสุกจัดที่สุดนั้นปรากฏอักษรตัวนูนที่แสนประณีตเป็นคำว่าอาหารกลางวันดูเหมือนว่าต้นไม้ต้นนี้จะออกดอกออกผลตลอดทั้งปีเพราะว่ายังมีดอกกล่องอาหารกลางวันอยู่ที่ก้านบางก้านกล่องอาหารเล็กๆบางกล่องที่ยังดิบอยู่ยังกินไม่ได้จนกว่าจะโตกว่านี้ใบของต้นไม้นี้ทุกๆใบเป็นกระดาษเช็ดปากและทั้งต้นก็ดูน่ากินเหลือเกินสำหรับเด็กหญิงตัวน้อยที่กำลังหิวโหยแต่ต้นที่อยู่ถัดไปจากต้นอาหารกลางวันวิเศษยิ่งกว่าเพราะว่ามันออกผลเป็นหม้ออาหารมื้อเย็นมากมายเหลือเกินแต่ละหม้อก็บรรจุอาหารเต็มแล้วก็หนักมากจนบรรดากิ่งไม้ใหญ่ๆต้องโน้มลงเพราะความหนักบางผลก็เล็กๆเป็นสีน้ำตาลแก่ผลที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นสีเงินหม่นๆแต่ผลที่สุกแล้วนั้นจะเป็นหม้อดีบุกสีเงินที่สุกใสเป็นประกายวาววับงดงามยามต้องแสงตะวันดูโรธีดีใจมากและแม้แต่แม่ไก่สีเหลืองก็รู้ว่าเธอประหลาดใจมากเด็กหญิงเขย่งขึ้นไปแล้วก็ค่อยๆเอื้อมมือไปเด็ดกล่องอาหารกลางวันใบใหญ่ที่สุดแล้วก็ดูน่ากินที่สุดลงมาแล้วเธอก็นั่งลงกับพื้นเปิดกล่องนั้นออกอย่างกระตือรือร้นปรากฏว่าในนั้นมีแซนด์วิชแฮม1อันมีเค้ก1ชิ้นมีผักดองเนยแข็งเป็นเนยแข็งที่สดใหม่หั่นบางๆ1ชิ้นแล้วก็มีแอปเปิ้ล1ลูกทุกอย่างห่อกระดาษขาวดูน่ากินเป็นอย่างยิ่งแต่ละอย่างอยู่แยกกันคนละก้านจึงต้องเด็ดออกมาจากข้างกล่องนั้นทุกอย่างอร่อยมากและเธอก็กินทุกอย่างในกล่องนั้นเรียบร้อยก่อนที่ท่านจะได้เด็ดออกมาซะอีกคือหิวมากนี่บิลลิน่าอาหารกลางวันไม่ใช่อาหารเช้าก็จริงแต่เวลาที่เราหิวจัดเราก็อาจจะกินอาหารค่ำแทนอาหารเช้าได้โดยไม่บ่นเลยสักคำฉันหวังว่ากล่องอาหารกลางวันของเธอน่ะสุกได้ที่ดีแล้วนะกระตักกระตักป่วยกันมาเยอะแล้วเพราะว่ากินของดิบๆเข้าไปแม่ไก่สีเหลืองตั้งข้อสังเกตด้วยซุ้มเสียงแสดงความวิตกแต่ฉันแน่ใจว่าอาหารสุกดีแล้วจ้ะเว้นแต่ผักดองเพราะว่าผักดองต้องกินดิบๆบิลลิน่าของทุกอย่างอร่อยสุดๆเลยฉันชอบมากกว่าอาหารตอนที่ไปปิกนิกที่โบสถ์ซะอีกและตอนนี้ฉันคิดว่าฉันจะเก็บหม้ออาหารเย็นเอาไว้กินตอนที่หิวขึ้นมาอีกแล้วก็หลังจากนั้นเราจะเริ่มออกสำรวจภูมิประเทศกันและก็ดูซิว่าตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนกันแน่ว่าแต่ว่าเธอไม่รู้เลยหรือว่าตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าดินแดนอะไรกะตะกะตะไม่รู้เลยแต่ฟังนะฉันค่อนข้างจะแน่ใจว่ามันจะต้องเป็นดินแดนอัศจรรย์ไม่อย่างนั้นพวกกล่องอาหารกลางวันแล้วก็หม้ออาหารเย็นพวกนี้จะไม่มีทางออกมาจากต้นไม้ได้หรอกแล้วก็นอกจากนี้นะบิลลิน่าในเมื่อเธอเป็นไก่เธอจะไม่มีทางพูดได้เลยถ้าอยู่ในดินแดนที่เจริญแล้วอย่างแคนซัสที่ไม่ใช่ดินแดนอัศจรรย์ที่มีพวกเทพอาศัยอยู่เอหรือบางทีเราอาจจะอยู่ในดินแดนแห่งออสก็ได้นะกะตักกะตักไม่มีทางเป็นไปได้หรอกเพราะว่าฉันเคยไปดินแดนแห่งออสมาแล้วที่นั่นมีทะเลทรายที่น่ากลัวล้อมรอบไม่มีใครจะข้ามไปได้เอ้าแล้วถ้าอย่างนั้นเธอกลับออกมาได้ยังไงเล่าฉันมีรองเท้าเงินคู่หนึ่งที่พาฉันเหาะเหินเดินอากาศได้แต่ฉันก็ทำมันหายไปซะแล้วจริงเหรอเอาเถอะจ้ะไม่มีฝั่งทะเลอยู่แถวๆดินแดนแห่งออสเลยเพราะฉะนั้นที่นี่จะต้องเป็นดินแดนอัศจรรย์แห่งอื่นแน่ๆ
ในขณะที่โดโรธีพูดนั้นเธอก็เลือกหม้ออาหารเย็นที่ดูแวววาวสวยงามและดูน่าจะมีหูหิ้วขนาดเครื่องทีเดียวเธอเด็ดหม้อนั้นออกมาจากกิ่งหลังจากนั้นแล้วเธอกับแม่ไก่สีเหลืองก็พากันเดินออกมาจากร่มไม้ไปยังชายหาดพอเดินข้ามหาดทรายไปได้หน่อยนึงบิลลิน่าก็ร้องลั่นอย่างตื่นเต้นกระตากระตากอะไรน่ะดูโรธีหันขวับมาดูแล้วก็ได้เห็นมนุษย์ประหลาดที่สุดที่เคยเห็นเดินออกมาจากทางเดินระหว่างหมู่ไม้พวกนี้มีรูปร่างเหมือนมนุษย์เว้นเสียแต่ว่าพวกมันเดินหรือว่ากลิ้งไปบนขาและแขนทั้งสี่ข้างขายาวเท่าแขนทำให้ดูเหมือนเป็นสัตว์สี่ขาแต่ว่าไม่ใช่สัตว์เพราะว่าแต่งกายหรูหราเสื้อผ้าปักหลากสีสันและสวมหมวกฟางไพร่ไปข้างศีรษะอย่างเก๋ไก๋แต่ก็ยังดูผิดแผกไปจากมนุษย์ทั่วไปคือแทนที่ปลายแขนปลายขาจะเป็นมือและเท้าก็กลับกลายเป็นวงล้อแทนและด้วยวงล้อนี้เองที่พวกนี้ใช้แล่นไปบนพื้นดินอย่างรวดเร็วและต่อมาโดโรธีก็พบว่าวงล้อแปลกประหลาดเหล่านี้เป็นอะไรแข็งๆเช่นเดียวกับเล็บมือเล็บเท้าและทราบว่าสัตว์โลกเผ่าพันธุ์พิสดารนี้เกิดมาพิลึกพิลั่นเช่นนี้เองวิ่งหนีเร็วกระตากระตากเจ้าล้อหมุนมาแล้วแม่ไก่สีเหลืองร้องวิ่งทลาไปด้วยความตื่นตกใจเจ้าล้อหมุนเหรอจ๊ะพวกไหนกันล่ะนี่จำไม่ได้ด้วยไงที่ว่าพื้นทรายมีคำเตือนว่าจงระวังพวกล้อหมุนวิ่งเดี๋ยวนี้บอกแล้วไงว่าให้วิ่งกระตากระตากโดโรธีก็เลยออกวิ่งและเจ้าล้อหมุนคนนั้นก็ร้องกรีดแล้วก็วิ่งกวดเธอมาสุดแรงเด็กหญิงเหลียวไปมองขณะที่วิ่งหนีแล้วก็แลเห็นพวกล้อหมุนมากมายกำลังโผล่ออกมาจากป่ามากันเป็นโหลๆและอีกหลายโหลทุกคนแต่งตัวหรูหราขนาดพอดีตัวแล้วก็พากันแล่นตรงเข้าใส่เธอแล้วก็ยังคำรามร้องเสียงแปลกพิกลอีกด้วยมันกำลังจะจับเราได้แล้วฉันวิ่งต่อไปไม่ไหวแล้วบิลลีน่าเด็กหญิงหอบด้วยความเหนื่อยแต่ก็ยังคงหิ้วหม้ออาหารเย็นแสนหนักที่เธอเด็ดมาต่อไปกระตากกระตากปีนเขาขึ้นไปเลยกระตากกระตากเร็วเข้าแม่ไก่ร้องตะโกนแล้วก็พบว่าเธออยู่ใกล้กับก้อนหินที่ครุขระกระจัดกระจายตอนที่เธอเดินเข้าป่าตอนนี้แม่ไก่สีเหลืองกำลังกระพือปีกอยู่ตรงบริเวณนั้นแล้วด้วยซ้ำไปโดโรธีจึงติดตามไปอย่างรวดเร็วเท่าที่จะทำได้ทั้งปีนทั้งคลานไต่ขึ้นไปตามโขดหินครุขระบนเนินเขาที่ลาดชันนั้นโดโรธีไปได้ไม่เร็วนักเพราะว่าพวกล้อหมุนตัวแรกเมื่อถึงตรงเดินเขานั้นช้ากว่าเธอเพียงชั่ววินาทีแต่ขณะที่เด็กหญิงกำลังตะเกียกตะกายขึ้นไปตามโขดหินนั้นสัตว์โลกตัวนั้นก็หยุดพร้อมกับส่งเสียงร้องโหยหวนอย่างเกรี้ยวกราดและผิดหวังพักความตื่นเต้นเอาไว้ก่อนแล้วกันนะคะระทึกมากครับพี่ตกลงมันเป็นตัวอะไรไอ้ล้อหมุนสัตว์ประหลาดประหลาดจริงๆครับวันนี้ตอนนั้นเจออะไรนะเจอคนไม่มีไอตัวไม่มีแขนใช่ไหมอันนั้นก็รู้สึกว่าเออตัวยิงหัวอันนั้นก็ตลกมากละอันนี้เจออันนี้ตัวล้อหมุนอะไรเนี้ยสุดยอดเลยและท่าทางว่าไอตัวนี้จะขี้โมโหด้วยมีความมีความอะไรนะมีความเกลียวกาดใช่ครับเจตนาไม่ดีเลยติดตามกันต่อไปนะคะกับตอนที่2โดโรธีกับออสมาแห่งออสนะคะสรุปว่าตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าโดโรธีกับแม่ไก่สีเหลืองเนี่ยอยู่ที่ไหนกันแน่นะคะยังไม่มีใครสามารถจะบอกได้ใช่ครับรู้อย่างเดียวว่าตอนนี้ยังไม่เจอใครเลยนอกจากแม่ไก่อืมก็ผจญภัยกันอยู่2ตัว
แล้วก็สำหรับตอนต่อไปนะคะตอนต่อไปเนี่ยเราจะมีคลิปกิจกรรมเนาะใช่ครับพี่อันดีอันดังกับห้องสมุดหลังใหม่นะครับค่ะวันพรุ่งนี้ครับก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งอีกตอนหนึ่งของท่านผู้ฟังที่ส่งมาแอบแง้มๆหน่อยได้ไหมว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคุณจิตรินได้เลยครับพี่เป็นแนวที่แปลกทีเดียวครับพี่เป็นจิตวิทยา มีอาชญากรรมด้วยครับแล้วก็ใบเสนอหนึ่งว่าเล่มนี้เป็นนิวยอร์กไทม์เบสเซลเลอร์ด้วยครับพี่ว้าวน่าสนใจนะคะเป็นอีกแนวหนึ่งแล้วก็เป็นแนวที่เราไม่ค่อยมีโอกาสจะได้เอามาอ่านเท่าไหร่นักเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของลิขสิทธิ์นะคะนวนิยายจากนอกเนี่ยแล้วก็เป็นของใหม่ด้วยเรื่องดังๆนี่ก็ติดลิขสิทธิ์กันหมดแล้ว ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวอ่านตัวอย่างก็แล้วกันฟังตัวอย่างนะคะที่คุณผู้ฟังส่งมาร่วมสนุกกับเราครับตอนต่อไปนะคะก็กลับมาพบกันได้กับดูโรธีกับออสมาแห่งออสตอนที่2ค่ะตอนนี้แม่ไก่ขอไปพักก่อนนะคะแม่ไก่ขันจนเจ็บคอแล้วครับพี่ขันไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่หรอกมัวแต่เมานี่แหละอ๋อใช่แม่ไข่นี่เมาเหลือเกินพูดมากกว่าดูโรธีซะอีกนะใช่แม่ไก่เนี่ยเหมือนรอบก่อนนี่ไม่มีตัวพูดมากคราวนี้เลยหยอดตัวแม่ไก่ลงมามากๆเลยนะครับติดตามตอนต่อไปนะคะตอนที่2ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ